ันนี้เราได้ตรวจสอบนะฮะรถเรียลไฟเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็ตรวจเช็คสภาพโดยรวมแล้วปกติดีนะครับผมเครื่องยนต์ปกติครับไม่มีการรั่วซึมนะครับแล้วก็ช่วงล่างพวกโชคอัพยางหุ้มเผาลูกหมากปกติหมดครับระบบไฟในรถใช้งานได้ปกติครับพวกยางนะครับยางก็เพิ่งปี20ใช้งานได้ปกติดอกยางยังหนาอยู่ครับผมคันนี้รถเข้าศูนย์อย่างต่อเนื่องนะครับประวัติในการเช็คศูนย์ครับผมจากที่ตรวจสอบนะครับผมประวัติที่เข้าเช็คล่าสุดเนี่ยคือ 110,000 ตอนเดือน3ปีนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็มาอีกครั้งนึงเดือน11มาเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องถ้าดูจากภายนอกนะครับที่ตรวจสอบช่วงล่างเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่น่ากังวลครับอันนี้ยังใช้งานได้ตามปกติครับ